อนนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อมาลุยในเซสชั่นที่40กันดูกันว่าวันนี้เราจะหล่อเท่หรือเราจะเหล่ท่อนะทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับวันนี้เป้าหมายขอสัก500เหรียญแล้วกันนะครับวันนี้ขอตั้งเป้าหมายใหญ่เลยแล้วกันถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงแต่ขอตั้งเป้าใหญ่ๆไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอร์ตเราโตช้าเกินไปนะครับทุกคนตอนนี้มันผ่านมาครึ่งปีแล้วนะที่เราเทรดพอร์ตนี้มาซึ่งเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้ 10,000 เหรียญแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึง 5,000 เลยครับมัน 2,900 อยู่เลยทุกคนเห็นไหมมันหายไปเยอะมากเลยนะมันช้ากว่าเกณฑ์ไปมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันช้าเกินไปมากๆเราก็จะต้องเร่งนะครับทุกคนเราจะต้องเร่งการเติบโตของพอร์ตเรานะพี่ก็เลยว่างั้นวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่500เหรียญเลยแล้วกันถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงโอเคปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้แล้วนะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองโครงสร้างเหมือนจะเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะทุกคนเห็นปะแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์นะครับมันยังทำไฮต่ำลงอยู่นะมีแววจะยังลงต่อได้เป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับทุกคนต้องรอดูอีกทีโอ้โหแอคชั่นมันแปลกๆอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็ราคานั้นช่วงนี้เองมีแนวต้านอยู่ช่วงนี้1แนวด้วยเห็นไหมครับตรงแนวสีเขียวที่ผมตีไว้ตรงนี้นะแล้วราคาปัจจุบันก็ขึ้นมาติดที่แนวต้านตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ราคานั้นช่วงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วและแถมเส้นสโตก็มาตัดลงช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เดินผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนโอ้โหทะลุขึ้นยาวเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะเห็นไหมผมเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการตีแนวจริงๆด้วยทุกคนตีแนวไหนนะราคาทะลุทุกแนวอะไรเนี่ยโอ้ยบ้ามากโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะทุกคนได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าแอคชั่นโดยรวมนะกราฟส่วนใหญ่วิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ลงต่อไม่ไหวกำลังเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยครับโอ้ขึ้นไปแล้วและเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับขอเสียงปรบมือกับออเดอร์นี้หน่อยครับมันเป็นออเดอร์ที่สวยมากโหขึ้นแบบขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะสวยมากนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา105เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีก395เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนไปตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับ
แล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะแล้วก็นี่ครับปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นพร้อมๆกันณช่วงนี้อีกด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อณช่วงนี้ก็น่าจะมีมากจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์นี้ของเราโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนโอเคแฮปปี้นะครับวันนี้ถือว่าใช้ได้นะวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับก็ตอนนี้เราได้กำไรมา190เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีก310เหรียญเราจะไปถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราวันนี้โอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมไปตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเตรียมขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวลงมาแล้วชัดเจนนะครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะปัจจุบันเริ่มเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วก็แน่นอนครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปยาวเลยนะครับทุกคนไม้นี้เราก็จบชนะแบบสวยๆไปเลยนะครับวินแบบหล่อเท่เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา275เหรียญแล้วขาดอีก225เหรียญเราจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าของเราแล้วนะครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับมันไม่มีจุดเข้าแล้วนะแล้วก็มันใกล้1ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปสอนต่อแล้วนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราได้เทรดกันไปทั้งหมดเนี่ย4ออเดอร์นี่เลยนะครับทุกคนก็วันนี้เราแพ้ออเดอร์เดียวนะชนะ3ออเดอร์เลยนะครับทุกคนวินเรทที่เราทำไปได้วันนี้ก็คือ 75% เลยนะครับโหสูงมากเยอะมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราทำกำไรไปได้รวมทั้งหมด275เหรียญซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ 1,129 บาทกับ63สตางค์ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 10,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานการเทรดในเซสชั่นที่40ของเราวันนี้นะครับและตอนนี้ทุกคนตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาถึง 3,000 เหรียญแล้วครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับอู้สวยงามนะตอนนี้เราหลุดจากช่วงฟันหล่อแล้วหลุดจากช่วงตกหลุมแล้วหลังจากเราตกหลุมกันมาเป็นเดือนเลยทุกคนนานมากตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับทุกคนเย้มันเป็นโอ้โหวินาทีที่มีความสุขมากนี่เลยครับผมนี่ก็คือเซสชั่นที่40เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเซสชั่นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนมีความสุขนะฮะวันนี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลย
เป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดแต่โอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกลับกันอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ